ไม่ยินดียินร้ายนึกถึงปัจจุบันขณะนี้ขณะนี้เรากำลังสร้างความสงบให้เกิดขึ้นความสงบนั้นเป็นสิ่งที่ทำได้ยากวันหนึ่งเราอยู่กับความฟุ้งซ่านความวุ่นวายความสงบจะเกิดขึ้นมีน้อยความสงบนั้นทำให้เกิดความสุขก็คือเราอยู่กับความทุกข์แต่ละวันละวันเรามีความทุกข์อยู่เป็นประจำฉะนั้นคำสอนพุทธเจ้าจึงว่าให้เราพิจารณาเห็นทุกข์พยายามตามดูทุกข์ของเราอย่าประมาทพยายามหาเหตุที่เกิดทุกข์นั่งไปเราพิจารณาไปว่ามีอะไรเป็นเหตุให้เราเกิดทุกข์ความทยานอยากความอยากในอารมณ์ที่ใคร่ความอยากได้อยากมีอยากเป็นความไม่อยากให้ของรักของที่ชอบใจต้องเสียไปเป็นความทุกข์เป็นเหตุของความทุกข์ฉะนั้นตามคำสอนบอกให้ละเหตุที่จะเกิดทุกข์เมื่อเห็นทุกข์แล้วก็ต้องละเหตุที่เกิดทุกข์นั่งไปพิจารณาไปเราทำหรือยังเรามีความกังวลว่าเราเป็นทุกข์แต่เราต้องหาเหตุของความทุกข์เพื่อจะได้ละเหตุที่เกิดทุกข์เมื่อละเหตุเกิดทุกข์ได้เราก็จะเข้าถึงนิโรธคือความดับนิโรธคือความดับทุกข์เราต้องพยายามในนิโรธคำสอนบอกว่าต้องพยายามทำให้แจ้งในนิโรธคือละความยินดียินร้ายละความอาลัยอาวรณ์สิ่งต่างๆนั่งไปเราพิจารณาไปว่าทำไมหนอเราชอบจะคิดในอดีตบางทีก็คิดอนาคตเราก็พยายามนึกถึงนิโรธนิโรธคือให้ปล่อยวางให้ละความยินดียินร้ายให้ละความอาลัยอาวรณ์ความห่วงเนี่ยเราอยู่กับความห่วงบางทีมานั่งสมาธิเราก็ห่วงถึงทางบ้านบางคนก็ห่วงลูกห่วงหลานทำสมาธิไม่สงบคอยจะนึกถึงลูกถึงหลานฉะนั้นเราก็ต้องนึกถึงนิโรธคือความดับความดับที่ทำให้เกิดความสุขก็คือการปล่อยวางการละความเศร้าโศกเสียใจการละความห่วงอาลัยอาวรณ์นั่งไปก็พิจารณาไปพยายามรักษาอารมณ์ความสงบที่เกิดขึ้นเป็นอริยทรัพย์เป็นบุญ
เป็นอริยทรัพย์นั่งไปนั่งไปเราก็นึกถึงมรรคองค์แปดสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบที่เราได้กระทำตามมรรคองค์แปดคือความเห็นชอบ เราได้ทำแล้วเรามาวัดเราทำความเห็นให้ถูกต้องตามทำนองของธรรมพยายามมีสติรู้กายรู้ใจของเราสัมมาสังกัปโป มีความดำริชอบเราได้ละจากบ้านมาประพฤติพรหมจรรย์เพื่อความดำริออกจากกามออกจากอารมณ์ที่ใคร่นั่งไปเราก็พิจารณาไปว่าเราได้ทำแล้วสังกัปโปหรือสังกัปปะ คือมีความดำริชอบดำริออกจากกามเราก็กำลังปฏิบัติหรือบางสิ่งบางอย่างเราก็ได้ทำมาก่อนแล้วนั่งไปพิจารณาสัมมาวาจาเจรจาชอบเรามาทำความสงบ หยุดการเจรจาที่ไม่ดีเป็นการสร้างกฎแห่งกรรมไปในทางที่ดีการสร้างกฎแห่งกรรมมีทางกายทางวาจาทางใจขณะนี้เราละเว้นในการที่จะเกิดกฎแห่งกรรมในทางไม่ดี เราได้ทำความสงบวาจาของเราสงบกายของเราก็สงบใจของเราก็สงบสัมมากัมมันโตพิจารณาถึงการที่เราทำการงานในทางที่ชอบ เรามาวัดเรามาประพฤติปฏิบัติธรรมนั่งไปพิจารณาไปเราได้มาทำการงานที่ชอบที่ถูกต้องตามที่ครูบาอาจารย์ได้แนะนำว่าการจะประพฤติปฏิบัติธรรมเป็นการทำงานที่ถูกต้อง เว้นสิ่งที่ไม่ดีทำแต่สิ่งที่ดีทำให้เกิดความสงบทำให้เกิดความสะอาดทำให้เกิดความสว่างเนี่ยเรากำลังทำอยู่หรือได้ทำมาแล้วความสงบก็เกิดขึ้นแล้วความสะอาดก็เกิดขึ้นแล้วความสว่างก็คือปัญญา เราก็ทำแล้วเราทำให้เกิดปัญญาทำจิตใจให้ผ่องใสพยายามพิจารณาการกระทำตามมรรคองค์แปดสัมมาอาชีโวหรือสัมมาอาชีวะหาเลี้ยงชีพในทางที่ชอบเรามาประพฤติปฏิบัติธรรม เราก็ได้ปฏิบัติตามการเลี้ยงชีพในทางที่ชอบเราได้ทำสิ่งที่ถูกที่ควรแม้จะเป็นการหาอาหารเราก็ทำอยู่ในระเบียบในวินัยมีอาหารที่จัดไว้อย่างไร
เราก็ปฏิบัติตามอย่างนั้นก็ถือว่าเราได้หาเลี้ยงชีพไปทางที่ชอบสัมมาวายาโมทำความเพียรชอบขณะนี้เราก็กำลังทำความเพียรชอบมีความเพียร เพื่อระวังไม่ให้บาปเกิดขึ้นฉะนั้นการนั่งสมาธิเราก็ทำความเพียรมีสติระวังไม่ให้บาปเกิดขึ้นแล้วก็เพียรละบาปที่เกิดขึ้นแล้วเราจะเห็นว่าบางครั้งเราผิดพลาดไป ถึงแม้จะไม่ได้เจตนาก็ตามบางทีก็เป็นบาปเราก็ต้องละสิ่งที่จะให้เป็นบาปนั้นเป็นความเพียรในทางที่ดีเพียรรักษากุศลรักษาบุญให้เกิดขึ้น ขณะนี้เรากำลังทำความเพียรรักษาบุญกุศลในการทำสมาธิให้เกิดขึ้นแล้วก็เพียรรักษาบุญกุศลที่เกิดขึ้นแล้วไม่ให้เสื่อมเราทำความสงบให้เกิดขึ้นแล้วทำความผ่องใสทำความอิ่มเอิบเกิดขึ้นแล้วเราก็รักษาไว้พยายาม มีสติรู้ทันสิ่งต่างๆก็เป็นสัมมาสติสตินั้นเป็นเครื่องอุปการะเราจะทำอะไรได้สำเร็จเราก็อาศัยสติความระลึกได้ เรานั่งสมาธิเราก็ได้สติเป็นอุปการะเราจะเห็นว่าทำอะไรก็ตามต้องมีความตั้งใจมีสติที่อาจารย์บางองค์ท่านก็บอกว่าจะฟังเทศหรือทำสมาธิต้องมีสี่ตั้งเนี่ยต้องมีสี่ตั้ง ตั้งที่หนึ่งคือตั้งกายตั้งกายให้ตรงตั้งกายให้มั่นเรียกว่ามีความตั้งกายแล้วก็ตั้งตาต้องพยายามมีสติรู้ที่ตามุ่งอยู่กับการกระทำ แล้วก็ตั้งใจใจก็ต้องอยู่กับการกระทำไม่สอดสายไปอื่นไม่ฟุ้งซ่านทำใจให้มั่นคงมีความตั้งใจตั้งที่สี่ก็คือตั้งสติขณะนี้เรากำลังนั่งด้วยการมีสติ พยายามมีสติรักษากายรักษาใจให้ตั้งมั่นให้เกิดความสงบความตั้งมั่นนั้นก็เป็นสมาธิสัมมาสมาธิข้อที่8ทำมีการกระทำด้วยความตั้งมั่นตั้งปั้นไปในทางที่ชอบ อย่างนั้นนั่งสมาธิเนี่ยเราก็ต้องตั้งมั่นไปในทางดีทางชอบตั้งมั่นในทางที่เป็นประโยชน์เราก็พิจารณาไปว่าบางครั้งการกระทำนั้นถูกไหมเช่น พูดกันว่านั่งสมาธิเห็นเลขเห็นหวย
อันนั้นไม่ใช่สมาธิคือสมาธิต้องทำในทางที่ดีที่ถูกที่เป็นประโยชน์ไม่ใช่เป็นอบายมุขพยายามมีสติรู้กายรู้ใจในการที่ได้ยกมาเป็นเครื่องเตือนสติ ก็คืออริยสัจสี่นั่นเองเมื่อยกขึ้นดูแล้วก็จะเข้าใจว่าอ๋อที่อธิบายมานี่คืออริยสัจสี่นั่นเองให้เห็นทุกข์ให้ละเหตุทุกข์ให้ทำให้แจ้งในนิโรธให้ทำให้เจริญในมรรคองค์แปดดังที่กล่าวแล้ว พยายามอยู่กับความสงบรู้กายกายในนั่งในท่าใดนุ่งห่มผ้าสีใดพยายามรู้ใจของเราใจของเราคิดทำให้ฟุ้งซ่านทำให้ความสงบได้ยากก็เพราะใจเราคิดฟุ้งซ่าน คิดหวาดระแวงคิดกังวลเป็นอันตรายมีสติรู้ใจมีตัวรู้คืออะไรเกิดขึ้นเราก็รู้เมื่อมีความคิดเกิดขึ้นเราก็รู้ความคิดแต่ไม่ปรุงแต่งที่ครูบาอาจารย์หลวงปู่สังวาลท่านบอกไว้ว่ารู้สอนไว้ว่ารู้ก็เฉยไม่รู้ก็เฉยเห็นก็เฉยไม่เห็นก็เฉยสงบก็เฉยไม่สงบก็เฉยก็คือให้วางเฉยเป็นอุเบกขาและความสงบก็จะเกิดขึ้นเอง พยายามรู้ทันจิตใจของเราใจของเราทำไมจึงชอบโกรธชอบไปยึดมั่นถือมั่นกับความโกรธนั่งสมาธิเราก็ต้องสร้างปัญญาสร้างความสว่างให้เกิดขึ้นความโกรธนั้นต้องรีบแก้ไข รีบทำลายความโกรธด้วยการปล่อยวางถ้าเราไม่ปล่อยวางความโกรธก็จะเป็นพยาบาทเป็นพยาบาทนั้นเป็นนิวรณ์เนี่ยบางคนนั่งสมาธินั่งไปเกิดพยาบาทนิวรณ์มีความเครียดแค้น อย่างนั้นอย่างนี้หาความสงบไม่ได้ฉะนั้นพยายามทำลายความโกรธให้ได้ด้วยการปล่อยละปล่อยวางแล้วก็แผ่เมตตาให้อภัยเป็นการบริจาคจากะคือให้อภัยใจของเราก็จะผ่องใส พยายามทำจิตใจให้สว่างให้เบิกบานกำจัดความง่วงเหงาหาวนอนบางคนบางท่านนั่งสมาธิง่วงนอนมีความหดหู่ก็ต้องทำจิตใจให้เบิกบานขึ้นพยายามนึกถึง เปรียบเทียบว่าทำไมหนอเวลานั่งสมาธิชอบง่วงนอนจิตหดหู่ก็คือต้องสร้างปัญญา
เราเปรียบเทียบถึงคนเล่นการพนันทำไมเขาจึงไม่ง่วงทำไมเขาจึงไม่หิวนั่งได้เป็นวันๆคืนๆมีอะไรเป็นเหตุเมื่อเราใคร่ครวญเราจะเห็นว่าก็มีความอยากได้เป็นเหตุ คืออยากได้ทรัพย์ของผู้อื่นในการเล่นการพนันทั้งๆที่เป็นอบายมุขเป็นไปในทางไม่ดีแต่ก็มีความอยากได้นั่งไปเราเปรียบเทียบที่ว่าทำไมจึงไม่หิวไม่ง่วงแต่เรามาทำสมาธิ ทำในทางที่ดีทำในทางที่เป็นประโยชน์ทำไมจึงง่วงทำไมจึงหิวเราต้องนึกว่าอ๋อเรามาทำสมาธิเราได้อริยทรัพย์ได้ทรัพย์อันประเสริฐเป็นทรัพย์ที่ทำได้ยากคนจำนวนมาก ที่ไม่มีโอกาสได้มาทำอย่างเราก็นั่งไปทำความตื่นทำความดีใจทำความอิ่มเอิบใจให้เกิดขึ้นเพราะเราเป็นบุคคลหนึ่งที่ได้มีโอกาสที่ได้มีเวลามานั่งประพฤติปฏิบัติธรรมมาสร้างอริยทรัพย์ เป็นสิ่งที่ควรกระทำทำไมเราจะง่วงเหงาหาวนอนเราก็พยายามใคร่ครวญไปให้เกิดความสว่างให้เกิดปัญญานั่งไปบางคนก็กามฉันทะนิวรณ์เกิดความใคร่ความยินดี เราก็ต้องพยายามรู้ทันความยินดียินร้ายเป็นทุกข์นั่งไปบางครั้งก็อุทธกุกกุจจะเกิดขึ้นฟุ้งซ่านแล้วก็รำคาญ นั่งไปพิจารณาดูที่ว่าเราเป็นอย่างนั้นไหมมีความฟุ้งซ่านมีความรำคาญไหมมีความหงุดหงิดไหมเราก็ต้องมีสติใคร่ครวญดูถ้ามีลักษณะฟุ้งซ่านมีลักษณะรำคาญหงุดหงิดอันนั้นเขาเรียกว่านิวรณ์ เป็นเครื่องกีดฝางในการทำความดีเพราะว่าการทำความดีในการทำสมาธิต้องสงบสิ่งที่ฟุ้งซ่านคือเป็นเครื่องกีดฝางในการทำความดีเราก็รู้ทันพยายามว่าสิ่งนั้นเกิดขึ้นจากเหตุอะไรเป็นเหตุบางครั้งก็มีความคิดเป็นเหตุ นั่งไปพอจะสงบจิตใจก็คิดไปถึงอดีตบ้างนี่เราก็ต้องสร้างปัญญารู้ถึงความเป็นจริงจิตนั้นเป็นธรรมชาติที่รับอารมณ์เราก็รู้ทันว่าจิตใจของเราเป็นธรรมชาติที่รับอารมณ์ มีอารมณ์ต่างๆเกิดขึ้นจิตรับรู้แล้วเราก็มีเจตสิกเป็นธรรมชาติที่อาศัยจิตเกิดพอจิตเรารับอารมณ์ดีอารมณ์ไม่ดีตัวเจตสิกก็ปรุงแต่งนั่งไปพิจารณาไปว่าจริงไหมเจตสิกนั้นปรุงแต่ง บางทีก็ปรุงแต่งให้เราทำความดีให้มีความขยันหมั่นเพียร
ในการทำสมาธิบางทีก็ปรุงแต่งให้ฟุ้งซ่านรำคาญหงุดหงิดเป็นเจตสิกปรุงแต่งสิ่งเหล่านี้จะเป็นวิญญาณคือสืบทอดในความรู้สึก เราก็ต้องพยายามรู้ทันเรานั่งสมาธิเพื่อต้องการความสงบเรานั่งสมาธิเพื่อบรรเทาความทุกข์เพื่อละเหตุที่เกิดทุกข์เพื่อทำความดับในนิโรธเพื่อทำ เครื่องปฏิบัติให้เป็นทางถึงความดับทุกข์มีสติรู้กายกายนั่งในท่าใดนุ่งห่มผ้าที่ใดหลับตาการหลับตานั้นมีประโยชน์มากกว่าลืมตาเวลาทำสมาธิ การหลับตานั้นทำให้มีความรู้สึกไปในกายของเรากายก็สักว่ากายการลืมตานั้นเป็นสมุทัยเป็นเหตุให้เกิดทุกข์มองไปเห็นคนโน้นคนนี้บางทีก็ไปตำหนิเพื่อนที่นั่งข้างๆอย่างนั้นอย่างนี้ฉะนั้นต้องหลับตา เมื่อไม่สงบก็ภาวนาบริกรรมหายใจเข้าพุทหายใจออกโทหายใจเข้าพุทหายใจออกโทจิตใจของเรานั้นมีความเปลี่ยวที่ครูบาอาจารย์ท่านเปรียบเทียบ ว่าใจเรานั้นมีความเปลี่ยวเหมือนกับลิงที่มีความเปลี่ยวเขาก็ยังสามารถจับเอามาใช้งานได้แต่จิตใจของเราที่มีความเปลี่ยวเราก็ต้องจับให้หยุดนิ่งให้เกิดสมาธิเช่นจะขับรถ เราก็ต้องมีสมาธิจะสร้างบุญสร้างกุศลเราก็ต้องทำสมาธิลิงนั้นเขาเอาอาหารล่อแล้วก็เอาเชือกล่ามเอาไม้เรียวตีแสดงละครก็ได้ทำอะไรก็ได้ ใจของเราก็ใช้คำภาวนาบริกรรมเป็นอาหารล่อแล้วก็มีสติเปรียบเหมือนเชือกล่ามมีสัมปชัญญะคือความรู้ตัวทำให้ตื่นทำให้เบิกบานนั่งไปพิจารณาไป การที่อธิบายเพื่อทำให้เกิดความเข้าใจในการประพฤติปฏิบัติธรรมเราก็ดูหลายๆอย่างตามที่กล่าวมาแล้วพยายามรักษาความสงบที่เกิดขึ้นรักษาบุญกุศลที่เกิดขึ้นแล้วไม่ให้เสื่อมพยายามทำจิตใจให้สงบ
สร้างความสงบสร้างความสะอาดคือมีความจิตมีจิตใจที่สะอาดผ่องใสสร้างความสว่างคือสร้างปัญญา การประพฤติปฏิบัติธรรมทำความสงบเราก็ได้ทำพอสมควรแล้วเราก็จะเปลี่ยนอิริยาบถวางกายวางใจสบายๆทำความรู้สึกตัวทั่วพร้อมว่าเราจะหยุดพัก ในการทำสมาธิเราก็จะคุยในหลักธรรมะเสริมปัญญาความรู้ในการประพฤติปฏิบัติธรรมในโอกาสต่อไปนั่งสบายๆนะรู้สึกว่านั่งกันดีเราได้สละเวลามาประพฤติปฏิบัติธรรมก็เพื่อแสวงหาบุญกุศลหรือกำจัดความทุกข์นั่งสมาธิเมื่อความสงบเกิดขึ้น บางคนก็เกิดปัญญารู้จักปล่อยวางทำให้กำจัดความทุกข์ได้บ้างพอสมควรถึงไม่มากก็น้อยนะแต่นี้เรามาทำบุญมาทำกุศลเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจว่าทำแบบไหน ได้บุญมากทำแบบไหนเป็นบุญน้อยเราก็ต้องใช้ปัญญาตามหลักที่บอกว่าศีลสมาธิปัญญาเป็นหลักที่เราสร้างบุญกันก็คือรักษาศีลแล้วก็ทำสมาธิแล้วก็สร้างปัญญาก็คือทำสมาธิเป็นสิ่งกลางรักษาศีลนั่นเป็นเบื้องต้นทำสมาธิแล้วก็เกิดปัญญาเป็นของคู่กันหรือตามระเบียบที่เราได้ประพฤติปฏิบัติก็คือมีการบวช บวชเป็นพระบวชเป็นแม่ชีหรือเป็นนักบวชที่ออกจากบ้านจากเรือนมาประพฤติปฏิบัติธรรมก็ถือว่าเป็นบุญที่เราได้ยกย่องว่าผู้ที่เป็นผู้ชาย ได้เข้ารับการอุปสมบทจะมีอานิสงส์มากมีบุญมากมาถือศีล227ข้อเพราะว่าเป็นการประพฤติที่เคร่งครัดเป็นการประพฤติที่ต้องทำด้วยความจริงใจฉะนั้นเราจะเห็นว่าสิ่งเหล่านี้จะต้องมีบุญเก่าเป็นปัจจัยก็คือคนที่ได้มาวัดมาประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยมีบุญเก่าเป็นปัจจัยก็คือบุญที่ทำแล้วมาเนี่ยเป็นปัจจัยให้สืบเนื่องขึ้นหรือบุญเก่าที่จากอดีตก็เริ่มต้นตั้งแต่บุญที่เราทำกันไว้บางที
เราจะเห็นว่าการที่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์นั้นแสนจะยากเนี่ยที่ครูบาอาจารย์ท่านพูดเตือนบ่อยๆว่าคนเราเนี่ยจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกนั้นแสนจะยากเนี่ยเราก็ต้องใคร่ครวญดูที่ท่านเปรียบเทียบบอกว่าเหมือนกับวัวทั้งตัวเนี่ยท่านเปรียบเทียบบอกว่าคนที่จะตกนรกเนี่ยเหมือนกับขนวัวเราก็คิดดูสิว่าขนวัวทั้งตัวมีมากมายคนที่จะไปสวรรค์เนี่ยเหมือนกับเขาวัวก็คือสองเขาเนี่ยอันนี้เป็นเครื่องเตือนสติไม่ให้เราประมาทเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจว่าอ๋อฉะนั้นคนเราที่จะ กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกนั้นแสนจะยากคือต้องมีการกระทำมีการสร้างความดีจึงจะได้กลับมาเป็นมนุษย์เนี่ยก็คือต้องตั้งมั่นอยู่ในความดีจะทำอะไรก็ต้องมีสติรู้ทันเราไม่ปล่อยใจของเราให้หลงไปในความประมาทเนี่ยเดี๋ยวนี้เราจะเห็นว่าส่วนใหญ่เราตกอยู่ในความประมาทเราไม่ค่อยตั้งมั่นอยู่กับความดีที่เราเห็นแล้วว่าทุกวันนี้วุ่นวายเพราะอะไรเพราะตกอยู่ในความประมาทเห็นอะไรที่จะได้เอาไว้ก่อนก็คือตกอยู่ในความประมาทนั่นเองเนี่ยสิ่งที่วุ่นวายอยู่ทุกวันเนี่ยเพราะว่าตกอยู่ในความประมาท อะไรที่จะได้เอาไว้ก่อนถึงแม้จะผิดจะถูกเราไปคิดกันแบบนั้นก็เลยจึงวุ่นวายฉะนั้นจึงว่าคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยให้มีสติใคร่ครวญก่อนจะทำอะไรเนี่ยมันจะเป็นบุญเป็นบาปเป็นการสร้างกฎแห่งกรรมเราต้องรู้ทันก่อนใช่ไหมจะทำให้เราไปเกิด ในชาติหน้าโอกาสหน้าเป็นเรื่องสำคัญจึงว่าคนเราตกอยู่ในความประมาทจึงว่าตกนรกมากกว่าขึ้นสวรรค์เป็นเครื่องเตือนเอาไว้ฉะนั้นบุคคลที่จะได้เกิดเป็นมนุษย์แสนยากแล้วก็การที่จะเกิดเป็นมนุษย์นั้นที่เราถือกันว่าถ้าเป็นผู้ชายก็จะได้อุปสมบท จึงถือว่าการเป็นผู้ชายก็มีความสำคัญมากขึ้นอีกการที่จะได้มาบวชก็เป็นความสำคัญต่อกันไปฉะนั้นเมื่อเราได้ปฏิบัติตามคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยเป็นคำสอนที่สูงเราต้องพิจารณาให้ดีว่าคำสอนพุทธเจ้าเนี่ย มีประโยชน์สูงสูงอย่างไรสูงถึงไปนิพพานใช่ไหมไม่กลับมาเกิดอีกก็คืออะไรพ้นทุกข์ที่เราบอกว่าเราเนี่ยอยู่กับทุกข์เบื่อหน่ายเหลือเกินก็เราก็จะมาปฏิบัติตามคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยพ้น สืบทอดมาที่เขาเล่าบอกว่าอะไรคนแก่เลี้ยงหลานใช่ไหมเคยได้ฟังกันแล้วสิคนแก่เลี้ยงหลานบอกแหมลำบากเหลือเกินไม่ได้หยุดได้หย่อนหลานซนอะไรตาอะไรเรียกว่ามีความเบื่อก็อยากจะไปให้พ้นในความที่ลำบากความเป็นทุกข์ก็ที่เขาเล่าบอกว่าอะไรนะไปวัดก็ไปกราบอ้อนวอนพระว่าอยู่
ในเมืองมนุษย์นี่ลำบากเหลือเกินใช่ไหมอยากจะไปสวรรค์แล้วมาบ่อยๆเด็กมันก็เลยเด็กวัดว่าเอ๊ยยายคนนี้มาทำไมบ่อยๆมากราบพระนั่งภาวนาอ้อนวอนเด็กก็แอบไปอยู่หลังพระพุทธรูป ก็ได้ยินความอ้อนวอนของยายคนนั้นว่าอยู่เมืองมนุษย์นี่ลำบากเหลือเกินอยากจะไปสวรรค์แล้วไม่อยากอยู่แล้วเนี่ยอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะเมื่ออ้อนวอนอยากจะไปสวรรค์เนี่ยเด็กก็บอกว่า วันนี้เดี๋ยวจะพาไปสวรรค์แล้วใช่ไหมแล้วว่าไงยายบอกว่าผลัดไว้ก่อนยังไปไม่ได้ก็เหมือนกับเรานี่แหละใช่ไหมมานั่งสมาธิมาทำบุญอะไรก็อยากจะไปสวรรค์อยากจะไปนิพพานอยากจะพ้นทุกข์ด้วยกันเนี่ย แต่บางทีการกระทำเรามันไปไม่ได้เพราะว่ายังไม่เข้มแข็งพอยังมีความอ่อนแอมีความประมาทเนี่ยบางทีปวดเมื่อยหน่อยเราก็มานึกแหมท้อแท้ใช่ไหมเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจว่าอ้อการกระทำของเรา ยังตกอยู่ในความประมาทเราก็ต้องยอมรับว่าการกระทำของเรายังไม่พร้อมที่จะไปสวรรค์ก็ต้องทำบ่อยๆทำบ่อยๆทำบ่อยๆทำบุญที่เขาบอกว่าเปรียบเหมือนอะไรตักน้ำใส่องค์ทำบ่อยๆเข้าเดี๋ยวน้ำก็เต็มถ้าเราเกิดความเบื่อหน่ายเนี่ยมานั่ง นั่งแล้วก็มาบ่นมาหงุดหงิดว่าเอ๊ะทำแล้วไม่ค่อยได้อะไรเนี่ยฉะนั้นครูบาอาจารย์ยังบอกว่าขั้นแรกเนี่ยทำให้เกิดความสงบให้ได้ก่อนเนี่ยความสงบนั้นเป็นบุญเบื้องต้นแล้วรู้จักสำรวมกายวาจามานั่งสมาธิกลับไปบ้าน ก็รู้จักสำรวมคำพูดระวังในสิ่งที่ไม่ดีไม่งามฉะนั้นถ้าใครรู้ทันเนี่ยมาวัดแล้วสำรวมวาจาพอกลับไปบ้านก็เปลี่ยนนิสัยลูกหลานที่อยู่บ้านก็เห็นดีเนี่ยเราสังเกตง่ายๆ ลูกหลานอยู่บ้านก็เห็นดีว่าอ๋อยายย่าไปวัดมาแล้วมีความดีเกิดขึ้นลักลูกลักหลานไม่ด่าลูกด่าหลานลูกก็เห็นดีเลยว่าอ๋อยายไปวัดมามีประโยชน์มากใช่ไหมต้องระวังนะคนที่มาวัดเนี่ยกลับไปบ้านเนี่ยต้องเปลี่ยนให้ได้ ความโหดร้ายเป็นการสร้างกฎแห่งกรรมความโหดร้ายความโมโหร้ายเนี่ยสร้างกฎแห่งกรรมคือกฎแห่งกรรมเนี่ยเป็นกฎของธรรมชาติเราต้องเข้าใจว่าเป็นสัจธรรมความจริงกฎแห่งกรรมเนี่ยเมื่อทำเกิดขึ้นแล้วเนี่ยสำเร็จแล้วเป็นกรรมแล้ว เนี่ยจะเป็นการแสดงออกทางกายก็ดีทางวาจาก็ดีทางใจก็ดีสามทางเนี่ยที่สร้างกรรมเมื่อทำสำเร็จแล้วเนี่ยเป็นกรรมแล้วเป็นกฎแห่งกรรมแล้วเพราะฉะนั้นจึงต้องระวังทางกายการกระทำทางกายก็เป็นการสร้างกรรมทางวาจาทางใจ
แต่นี้คำว่าสร้างกรรมเนี่ยก็ต้องทำความเข้าใจอีกว่าคำว่ากรรมคือคำกลางๆเนี่ยเป็นการกระทำเรียกว่ากรรมแต่นี้เรามาทำความดีเนี่ยเราก็มาสร้างกรรมเหมือนกันเนี่ยคือสร้างกรรมดีทางกายทางวาจาทางใจเนี่ยเรามาสงบกายสงบวาจาสงบใจ เราก็มาสร้างกรรมเหมือนกันเป็นกรรมที่การกระทำที่ดีที่เป็นประโยชน์ที่เป็นอริยทรัพย์แต่นี่ที่มีความโกรธมีความโมโหร้ายความแสดงออกในสิ่งที่ไม่ดีมันก็เป็นกฎแห่งกรรมไปในทางไม่ดีเป็นบาปฉะนั้นเราก็เห็นแล้วว่าคนตายเอาอะไรไปได้ นั่งไปพิจารณาไปที่ว่าคนตายให้เราเห็นอยู่เรื่อยๆเนี่ยที่เขาบอกว่าไปตามที่ชอบที่ชอบก็ตรงเพราะอะไรเขาทำอะไรไว้เขาชอบจะไปอย่างนั้นเขาก็ไปอย่างนั้นเขาก็ทำอย่างนั้นเนี่ย เราชอบบุญเราก็มาทำบุญคนชอบบาปเขาก็ไปทำบาปแล้วที่จะไปกับคนตายก็มีสองอย่างมีบาปกับบุญก็จึงว่าไปที่ชอบที่ชอบคนชอบบุญก็ทำบุญไปใช่ไหมคนชอบบาปก็ตกอยู่ในความประมาทก็เอาบาปไป นี่เราก็เห็นเราอ๋อคนตายไปไหนไปตามการกระทำเนี่ยให้โยมไม่ต้องไปถามใครเลยว่าคนตายแล้วไปไหนไปตามการกระทำเขาทำอันใดไว้เขาก็ไปตามนั้นแหละเนี่ยเราก็จะได้เข้าใจในสิ่งต่างๆที่เรามาประพฤติปฏิบัติธรรมกันอยู่เรื่อยๆเนี่ยอาตมาก็จึง ยกอันนั้นอันนี้มาเตือนสติมาทำความเข้าใจกันแค่นั้นธรรมะเนี่ยก็ต้องฟังบ่อยๆลืมง่ายใช่ไหมลืมง่ายก็ยังนึกว่าโอ้ธรรมะเนี่ยต้องฟังกันบ่อยๆเนี่ยเราอยู่ในสถานที่ปฏิบัติธรรมของวัดสังฆทานเนี่ย เราได้คุณประโยชน์ของหลวงพ่อสนองมากตัวไม่อยู่ก็ยังมีเทปมีซีดีมาเตือนสติเราอยู่ทุกวันทุกวันเนี่ยฉะนั้นการที่มาฟังธรรมหรือปฏิบัติธรรมด้วยความตั้งกาย ด้วยความตั้งตาด้วยความตั้งใจด้วยความตั้งสติทำให้เกิดประโยชน์ในการประพฤติปฏิบัติธรรมในการฟังธรรมก็ถือว่าเราได้รับคำสอนที่พระได้ศึกษามาจาก คำสอนของพระพุทธเจ้านำเอามาทำหน้าที่เผยแผ่เพื่อให้พุทธบริษัทได้เกิดความเจริญในการกระทำคือมีปัญญามีความรู้มีความสว่างเกิดขึ้นจะได้ไม่ประมาทเนี่ย เราก็ต้องเข้าใจว่าการมานั่งสมาธิทุกครั้งได้ทุกครั้งได้มากได้น้อยก็ได้ทุกครั้งแม้กระทั่งมาโดยที่ว่ามานั่งร่วมทำให้เกิดกิจกรรมขึ้นก็เป็นประโยชน์แล้วเนี่ยโยมต้องเข้าใจว่าแม้มานั่งให้เกิดประโยชน์ส่วนรวม
เป็นกำลังของส่วนรวมเราก็ได้ประโยชน์แล้วใช่ไหมเราก็ได้อาศัยบารมีของคนที่มาร่วมกันทำให้เกิดประโยชน์ขึ้นฉะนั้นครูบาอาจารย์ยังบอกว่าการกระทำนั้นได้ทุกครั้งได้มากได้น้อยอยู่ที่ใจใจเราเป็นผู้รู้นะโยมนะใจเราเป็นผู้รู้ได้มากได้น้อยที่เขาบอกว่าดีใจมากก็ได้มากนะ ดีใจน้อยก็ได้น้อยนั่นแหละความดีใจความอิ่มเอิบใจเป็นเครื่องที่เราจะกำหนดรู้ได้ฉะนั้นอาตมาได้มีโอกาสขึ้นมาทำหน้าที่คือนำเอาคำสอนพุทธเจ้ามาชี้นำชี้แนะเพื่อเตือนสติ เพื่อระงับความประมาทที่อาตมาได้กล่าวว่าบางทีเราก็นึกว่าได้อะไรก็เอาไว้ก่อนถึงแม้จะผิดจะถูกก็จะได้เตือนสติว่าจะทำอะไรถ้ามันมีโทษให้ใคร่ครวญก่อนอย่าไปทำถ้ามีโทษแล้วเราก็ต้องลำบาก ถึงแม้จะได้สิ่งที่เราปรารถนาคือทรัพย์ภายนอกแต่พอถูกจับได้ถูกจองจำเราก็ได้รับความทุกข์ฉะนั้นก็จึงขอฝากไว้ว่าสิ่งที่ได้ยกเอามาอ้างเอามาชี้นำนี้ก็เป็นการเตือนสติในฐานะเป็นพุทธบริษัทด้วยกัน เขาบอกว่าอยู่ในบริษัทเดียวกันก็คืออะไรพระภิกษุนี้ผู้ชายก็อุบาสกผู้หญิงก็อุบาสิกาเป็นเจ้าของศาสนาพุทธอยู่ในบริษัทเดียวกันโยมจำไว้นะอะไรที่ไม่ดีมีข่าวไม่ดีก็ของเรานั่นแหละพระไม่ดีก็พระก็ของเราบริษัทเดียวกัน ฉะนั้นก็ช่วยกันแก้ช่วยกันป้องกันเห็นอะไรไม่ดีก็ช่วยกันแก้ไขเดี๋ยวนี้ข่าวไวข่าวเอามาลงหนังสือพิมพ์ที่นั่นที่นี่ทำให้เราเสื่อมศรัทธากันฉะนั้นก็ขอฝากไว้ว่าเราอยู่ในพุทธบริษัทเดียวกัน ช่วยกันสอดส่องดูแลอย่าให้ตกอยู่ในความประมาททำให้เป็นข่าวไม่ดีแล้วเราก็ ว่ากันอย่างนั้นอย่างนี้ฉะนั้นเราต้องแก้นะโยมนะอาตมาก็ขอฝากไว้ว่าเราอยู่ในบริษัทเดียวกันเนี่ยก็ต้องช่วยกันเห็นตรงไหนไม่ดีรีบพูดรีบแก้ ถ้าปล่อยไว้จนเสียหายลงข่าวหนังสือพิมพ์ก็ทำให้เสื่อมศรัทธาเนี่ยตอนนี้ดูได้ง่ายเลยว่าคนเราถดถอยในการศรัทธาแต่จริงๆไม่ใช่ศาสนาเสื่อมนะโยมอย่าไปพูดว่าศาสนาเสื่อมไม่ถูกศาสนาคืออะไรโยม ศาสนาก็คือคำสอนของพุทธเจ้าที่เราถือศาสนาพุทธเนี่ยคือเราถือคำสอนของพุทธเจ้าคำสอนของพุทธเจ้าไม่เสื่อมทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วยังคงที่ให้ผลเหมือนเดิมแต่การกระทำของแต่ละบุคคลไม่ได้เป็นไปตาม คำสอนพุทธเจ้าจึงเกิดความเสื่อมความถดถอยขึ้นเดี๋ยวนี้คนที่จะมาบวชก็น้อยลงพระก็น้อยลงนะโยมนะเนี่ยที่เขาบอกว่าอีกหน่อยพระก็จะหายากน้อยลงน้อยลงอัลละอาตมาก็ขอฝากขอเตือนไว้เพียงเท่านี้เดี๋ยวจะมีพระ
ครูบาอาจารย์ขึ้นมาแสดงธรรมต่อนะโยมนะก็ให้พรแล้วกัน ยะถาวาริวหาปุราปริภูเรนติสังขัง วังน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ฉันใด เอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกัปปติ การที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้น อิทธิตังปฏิตังตุมังขออิทธพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปะเมวะสมิจตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรนดุสังกปังความดำริทั้งปวงยงเต็มที่จันโทปนัลโสยทานเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติลโสยทาน เมื่อนแก้วมณีอันสว่างตะไวควรยินดีสัพพิติโยวิวัจฉันตุความจันไหลทั้งปวงจงบำลาไปสัพพะโลโควินาสตุโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเตภวัตวันตรายโยอันตรายยามีกระทันสุขีทีคายุโกภวะ ท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอภิวาทนสีลิสนิจจังวุฒาปัจจายิโนจัตตารโอธรรมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขังพลังก่อนสี่ประการคืออายุวันนาสุขะพละย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไว้กับ มีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิจด้วยประการฉะนี้แล้วพระวัดุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านพระคันดุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพระพุทธานุภาเวนะด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพระธรรมานุภาเวนะ ด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์ตถาโสติภวันตุเตก็ความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อแก่เดี๋ยวมีครูบาอาจารย์ขึ้น